แล้วคนฟังอ่ะเข้าใจคนฟังรู้สึกอัดแล้วก็บีบให้ไหมตอนนี้เราก็สบายสบายรีแลกซ์ก่อน GL นะเป็นหมวดวิชาที่ง่ายไหม เอ๊ะยังไงเอ่ยง่ายนิดเดียวไหมวิสัยของพระเนี่ยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมแต่ถ้าวิสัยของมารน่ะทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากฉะนั้นปรับความคิดเราก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ฟังง่ายๆสบายสบายก็วิชานี้นะมี5 เล่มเริ่มตั้งแต่GL 101คือจักรวาลวิทยา GL 102ปรโลกวิทยาแล้วก็ GL 203กฎแห่งกรรม3 วิชานี้จะมีความเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวเนื่องกันมันเหมือนความทับซ้อนของเนื้อหาแล้วก็ความเชื่อมโยงของเนื้อหาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกัน3 วิชานี้ถ้าทำเรื่องกฎแห่งกรรมก็ส่งไปสู่โลกนี้โลกหน้าทำกรรมนี้แล้วเกิดวิบากไปสู่โลกหน้าแล้วก็ GL 204ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยและ GL 305ปฏิปทามาพุทธิจารย์เนี่ยทั้งสิ่งทั้งมวลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาจากศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้มาแล้วทั้งสิ้นซึ่งทั้ง5 เล่มเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนักเรียนกลุ่มนี้มันเป็นเป้าหมายชีวิตไหมนะเป็นเป้าหมายชีวิตยังไงเอ่ยตอบให้ชื่นใจหน่อยเงียบเลยไม่มีไมค์ลอยถามนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพี่ตอบให้ก็แล้วกันนะคือกลุ่มนี้จะปลูกฝังให้เห็นธรรมชาติโลกของและชีวิตเนี่ยตามความเป็นจริงปรับสัมมาทิฏฐิของเราเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงได้เรียนแล้วรู้สึกเป็นแบบนี้ไหมนะหรือว่าเรียนแล้วเขียนเยอะจังเลย เขียนเยอะจนโอ้โหหลวงพี่ไปตรวจนะตรวจของหมวดนี้บางคนก็เขียนมาเต็มทุกเนื้อหาบางคนก็บรรทัด2 บรรทัดต่อหมวดต่อหน่วยหลวงพี่โทรเช็คเลยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเขียนแบบฝึกหัดมาน้อยจังเลยโยมก็บอกว่าไม่มีเวลาหลวงพี่ติดงานทำอะไรอันนี้ก็เหตุผลของโยมก็ให้ความสำคัญของการศึกษานะเพราะว่าเราเอาเวลามาใช้กับตรงนี้แล้วเราเอาชีวิตของเราเนี่ยมาใช้อยู่กับการศึกษาให้ความสำคัญกับการศึกษาเราเอาการเรียนของยูเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเราก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเอาเข้ามาในชีวิตเราพี่มองเห็นตรงเนี้ยพี่ก็เลยโทรไปหาโยมเป็นห่วงญาติโยมทั้งพระทั้งโยมนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่รับสายก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็พยายามโทรคนบุคคลที่ได้เกรดน้อยๆคะแนนน้อยๆก็เห็นจุดๆนี้ก็พอสมควรแล้วเนาะจะได้เริ่มกัน ง่ายๆนะฟังกันง่ายๆสะดวกเอาที่สบายสบายไม่ใช่แบบสบายสบายแบบชีวิตสโลไลฟ์เลยนะเอาที่ฟังแล้วเข้าใจประเด็นจับประเด็นได้หลวงพี่จะไม่เน้นน้ำจะเอาแบบเนื้อๆให้นะเพราะว่าเราให้เวลามากับตรงนี้แล้วหลวงพี่ก็เข้าใจว่าทุกๆคนที่สละเวลามาอยู่จุดนี้นั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยอยากให้ได้อะไรกลับไปมาติวองค์รวมก็จะได้สิ่งที่ติวได้เอาไปสอนจริงๆนะและได้เอาไปใช้ในชีวิตด้วยนะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ นะเริ่ม PL 101นะครับจักรวาลวิทยา
ชื่อหนังสือเนี่ยชื่อว่าจักรวาลวิทยาแต่โดยภาพรวมเนี่ยทั้งเนื้อหาทั้งการเขียนเอามาจากแหล่งข้อมูลจากพระไตรปิฎกจะเป็นจักรวาลเชิงพุทธศาสตร์มากกว่าก็เลยสรุปมาให้เลยว่าเป็นการศึกษาเรื่องความเป็นไปของโลกจักรวาลและสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป โลกในทัศนะของหลวงปู่นะหลวงพี่สรุปไม่ให้เลยแบ่งออกเป็นสามคือสัตว์โลกขันธ์โลกแล้วก็อากาศโลกสัตว์โลกก็จิตใจเห็นจำคิดรู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายขันธ์โลกก็ขันธ์ห้าของสัตว์ทั้งหลายจนถึงกายพระอรหันต์อากาศโลกได้แก่สิ่งแวดล้อมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ในที่หลวงปู่เทศสอนนะองค์ประกอบของจักรวาลเรื่องธาตุเป็นสิ่งประกอบชั้นต้นที่สุดของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยไม่สามารถแยกให้ลึกหรือละเอียดลงไปได้อีกและทําหน้าที่ทรงไว้หรือทําให้สิ่งทั้งหลายดํารงอยู่ได้เรื่องธาตุนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคือไปอ่านในหนังสือวิสุทธิมรรคเนี่ยมันจะมีเรื่องธาตุให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยถ้าหนังสือเราก็จะพูดถึงธาตุสี่มหาพุทธรูปสี่แล้วก็ธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณสิ่งที่แตกต่างของธาตุสี่และธาตุหกคือธาตุวิญญาณและธาตุอากาศธาตุวิญญาณคือคนมนุษย์สัตว์และต้นไม้พวกนั้นอ่ะเป็นมีวิญญาณครองนะนะฮะเรื่องธาตุก็สำคัญนะไปดูให้ดีถ้าธาตุในตัวเราบริสุทธิ์กิเลสในใจเราก็มีไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าคนไหนกิเลสในใจเยอะธาตุในตัวเราก็เริ่มเห็นได้ชัดเลยหน้าดำค่ำเครียดหม่นมอง ราสีไม่มีมีแต่ราคีนะนะธาตุเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิเลสที่ใจมนุษย์นะครับถ้าคนกินเหล้าเมาเนี่ยแสดงว่าเมาแสดงว่าธาตุในตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องธาตุเป็นเรื่องสำคัญนะที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือภพและภูมินะครับภพโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ภาวะชีวิตของสัตว์คือมีกามภพสองรูปภพแล้วก็อรูปภพก็ที่จะพูดแค่ภาพรวมนะตรงนี้ภูมิแปลว่าพื้นเพพื้นที่ดินแผ่นดินที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายแบ่งออกเป็น37ภูมิอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของเบื้องบนของสุเนรุนะครับนี่โครงสร้างจากวันเบื้องล่างเขาสเนลุ อันนี้องค์ประกอบโดยภาพรวมภพสามมีกามภพรูปภพอรูปภพกามภพนะครับคือภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามประกอบด้วยภูมิทั้งหมดมี11ภูมิมนุษย์1อบายภูมิ4และเทวภูมิ6อันนี้จะพูดเฉพาะภาพรวมนะครับภาพรวมของกามภพที่อยู่ของมนุษย์ทั้ง4ทวีปมีปุพพวิเทหะชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปแล้วก็อัปรโคยานถ้ามีในข้อสอบตอบได้ไหมเนี่ย ง่ายจังเลยเนาะเห็นไหมคุณพี่บอกว่ามันง่ายทวีปทั้งสี่นะครับชมพูทวีปอยู่ตรงไหล่เขาทางทิศใต้มีพื้นเป็นมรกตสีเขียว
คือตรงไหลของเขาสุเนรุเนี่ยมันจะมีธาตุมรกตอยู่มรกตอยู่พอแสงสะท้อนมามันก็ส่องมาดังฝั่งชมพูทวีปใช่ไหมทั้งน้ําดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าท้องฟ้าและมหาสมุทรเนี่ยก็จะเปล่งสีเป็นสีน้ําเงินหรือสีเขียวอันนี้อธิบายให้เข้าใจนิดนึงอัปรโคยานทวีปอยู่ตรงไหลเขาทางที่ตะวันตกมีพื้นเป็นแก้วผลึกมีแสงสะท้อนเป็นแสงสีใสก็เช่นเดียวกันมีที่เขาสุเนรุที่ทางที่ตะวันตกเนี่ยก็มีธาตุที่เป็นแก้วผลึกพอแสงสะท้อนมายังอัปรโคยานทวีปมันก็เป็นแสงสีใสสะท้อนท้องฟ้าแล้วก็มหาสมุทรก็เป็นแสงสีใสภูพระวิเทหะอยู่ตรงไหลเขาที่ตะวันออกมีพื้นเป็นเงินยะแสงสะท้อนเป็นสีเงินอุตตรากุรุวิปอยู่ตรงไหลเขาทิศเหนือมีพื้นเป็นทองคําและแสงสะท้อนเป็นแสงสีทองอันนี้มีในตำรานะอันนี้มีในตำราสามารถอ่านทบทวนได้ ก็อบายภูมิอบายภูมิคือภูมิที่กําเนิดปัสจากความเจริญเป็นภูมิที่ต่ําที่สุดในบรรดาภูมิทั้งหมดก็มี4ภูมิได้แก่นิรยภูมิเปรตวิสัยภูมิอสุรกายภูมิและติรัจฉานภูมิก็เดี๋ยวไปพูดลึกในวิชาต่อไปนะครับเรื่องอบายภูมิเทวภูมิ6ก็ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1จนถึงชั้นที่6เลยนะครับรูปภพภูมิมีทั้งหมด66ชั้นตั้งแต่ปฐมฌานภูมิก็อันนี้ไม่ต้องจําเยอะนะเพราะมันเยอะอาจจะจําได้ไม่หมดถ้าท่องไว้เนี่ยก็เอาเป็นความจำก็แล้วกันส่วนมากไม่เน้นนะมันเยอะเกินไปทบทวนเอาก็แล้วกันเนาะเพราะมันเยอะก็มีปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิแล้วก็จตุตถฌานภูมิสุทธาวาสภูมิอารูปภพก็มี4นะครับอากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิหน่วยวัดเวลาของจักรวาลตรงนี้เข้าใจกันเนาะอายุกับอายุไขของสัตว์ที่เกิดขึ้นในภูมินั้นๆอย่างเช่นเรามีอายุกับเท่าไหร่75ตั้งถ้าสมัยพุทธกาล100 ปีใช่ไหมมันมีวิธีคิดอยู่นะเอาไว้ก่อนวิธีคิดเนี่ยหลวงพี่ลืมยอมรับว่าลืมเอาเขาเอา2,500 ปีคูณอะไรสักอย่างนี่แล้วก็หารลบอะไรสักอย่างนี่แหละเป็น75อันนี้ลืมยอมรับจริงๆอันตรายกับคือเวลาไขอายุลงและอายุไขขึ้นรอบหนึ่งก็คือช่วงอายุคนที่อยู่ในช่วงนั้นอะไขขึ้นและไขลงเข้าใจไหมถ้าเป็น1 อสงไขก็ลดลงเหลือ10แล้วก็ขึ้นไปอายุไขมันอยู่ในช่วงอันตรกับอสงไขยกับคือจำนวนของเวลา64 กับเรียกว่า1 อสงไขยมหากับวัฏจักรกำลังเสื่อมกับเจริญขึ้นและอยู่ระหว่างเจริญ1 รอบเป็นเวลา4 อสงไขยที่รายการฝันในฝันนะที่ทำเป็นเค้ก4 ชิ้นนะก็คือ1วัฏจักรกำลังเสื่อม2กับเจริญขึ้น3อยู่ระหว่างเจริญครบรอบ1 รอบเป็นเสียสงไขยความเสื่อมของจักรวาลความเสื่อมเริ่มจากผู้ปกครองใช่ไหมก็ในจักรวรรดิสูตรใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดิประพฤติจักรวรรดิวัตรสืบทอดกันมาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใดที่ละเลยในการประพฤติจักรวรรดิวัตรความเสื่อมก็จะลดลงความเสื่อมตรงนี้เริ่มจากผู้ปกครองก่อนคือถ้ากษัตริย์ยังประพฤติอยู่แล้วก็มีการให้ทานไปถามสมณพราหมณ์ที่บำเพ็ญกุศลแล้วก็
ยังประพฤติกันอยู่เจ็ดชั่วโคตรเนี่ยเจ็ดพระองค์เนี่ยแล้วพระองค์เนี้ยท่านก็ไปบวชแล้วกษัตริย์องค์ต่อมาก็ไม่ได้ประพฤติครบทุกข้อประพฤติที่ข้อที่ไปเข้าไปถามสมณพราหมณ์แล้วก็ทําไม่ครบอ่ะการให้ทานเนี้ยไม่ให้ก็เลยเกิดความเสื่อมขึ้นมาเรื่อยๆความเสื่อมปรากฏในสังคมมนุษย์ผู้ปกครองละเลยในการประพฤติจักรวัตรติวัตรทําให้สังคมต่างทําปานาติบาตและกล่าวมุสาวาทจึงทําให้มนุษย์มีอายุและผิวพรรณเสื่อมลงมันเริ่มเสื่อมตั้งแต่เริ่มกินงวนดินกันแล้วใช่ไหมพอลงมาเป็นพรหมก็กินงวนดินตัวหนักเหาะขึ้นไม่ได้แสงในตัวก็ไม่มีในอคัญยสูตรนะใช่ไหมใช่นะไม่ได้พูดลอยๆนะพูดมาจากพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวเขาหาว่าหลวงพี่เอามาจากไหน ก็แสงในตัวลดลงก็มีสุริยเทพจันทร์พระจันทร์ก็จันทร์เขาเรียกว่าจันทิมาเทพใช่ไหมเกิดแสงสว่างในกลางวันและกลางคืนจากงวนดินก็เป็นกะปิดินเลยเหรอเคลือดินข้าวสาลีจากข้าวสาลีที่ไม่มีเปลือกมีลำข้าวเป็นลำและทีนี้ก็คุณค่าทางสารอาหารก็ลดลงคุณค่าลดลงจากเกิดที่เยอะๆก็เกิดเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นแยมคนก็พวกขี้เกียจก็ไปเอามาตุนขโมยนี่เนี่ยก็เกิดทำให้ทะเลาะกันปานาติบาตนี่มันเป็นวัฏจักรอันเนี้ยพอจับได้ก็บอกก็หลอกกษัตริย์ตำแหน่งกษัตริย์ก็มาตั้งมาเป็นผู้ปกครองให้มาตัดสินเดี๋ยวต้องจะเล่ารายละเอียดอีกเพิ่มหนึ่งจึงทำมนุษย์มีอายุและผิวพรรณเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆจาก80,000 ปีเป็น40,000 ปีเหลือ10,000 ปี5,000 ปี2,500 ปีใช่ไหม1,000 ปี500จนถึงทุกวันนี้จนถึงความเสื่อมขั้นวิกฤตอายุมนุษย์เนี่ยลดลงเหลือ10 ปีเขาเรียกว่ายุคอะไรนะมีกสัญญีใช่ไหมสันทัดทรกับใช่ไหมสันทัดใช่ไหมฮะอาหารที่ประณีตเนยใสน้ำผึ้งจะหายไปอาหารที่ดีที่สุดคือหญ้ากับแก้เป็นยังไงเนาะเคยเห็นแต่เห็ดกับแก้หญ้าหวานอ่ะฮะยังไม่เคยเห็นจริงๆนะพูดจริงๆยังไม่เคยเห็นจริงๆเลยต้องไปสืบหามนุษย์ก็ทั้งไม่ปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาสมณพราหมณ์ก็มีการสมสู่กันไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องฆ่ากันยังก็เป็นเนื้อและก็เรียกมิคสันยีนะช่วงนี้ความเสื่อมขั้นวิกฤตอันนี้จะวางเป็นสเต็ปให้เลยลักขโมยก่อนของผู้อื่นพอลักขโมยก็ผลิตอาวุธฆ่ากันการฆ่าชีวิตผู้อื่นพอจับได้ไปไต่ถามไต่สวนกับกษัตริย์ก็บอกว่าไม่ได้ขโมยเขาก็แบบเกิดการคำเท็จขึ้นมาไม่ลักลักขโมยกล่าวคำส่อเสียดแล้วประพฤติผิดในกามกล่าวคำหยาบคายเพ้อเจ้อมีความพยาบาทแรงกล้าและเกิดมิจฉาทิฏฐิอายุที่จัดให้นี่ก็แบ่งตามอายุได้เลยนะ80,000 ปีลูกของคนของยุคนั้นก็เหลือ40,000 ปีใช่ไหมค่าชีวิตตัวอื่นกล่าวคำเท็จนี่อยู่ประมาณ10,000 ปีกล่าวส่อเสียด5,000 ปีประพฤติผิดในกาม1,000 ปีไปเช็คดูอีกทีนะ
เกิดมิจฉาทิฏฐินี่ก็จะอยู่ประมาณ250 ปี500 ถึง 250 ปีเกิดอะไรนะเขาเรียกว่ากำหนัดในสิ่งที่มันแบบเกิดกระเทยพวกเนี้ยการแตกทำลายของจักรวาลสาเหตุแห่งการแตกทำลายของจักรวาลสิ่งที่เป็นตัวทำลายโลกคือไฟน้ำและลมอะไรกันที่มีอานุภาพในการทำลายมหาศาลเพราะเกิดด้วยแรงกรรมของสัตว์โลกปกติโลกมันจักรวาลนี้เกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใช่ไหมมันเสื่อมอยู่แล้วแต่มันเสื่อมช้าๆแต่พอมีมนุษย์ขึ้นมาเท่านั้นแหละด้วยความมีเขาเรียกว่าความทำลายธรรมชาติความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งเสื่อมเร็วมากขึ้นสิ่งที่ทำลายโลกก็คือกิเลสในใจมนุษย์ถ้าอยากให้เกิดไฟบรรลัยกันก็ด่ากันเข้าไปติเตียนกันเข้าไปโกรธกันเข้าไปเกลียดกันเข้าไปนะก็จะเกิดจากกิเลสตระกูลโทสะน้ำบรรลัยกันก็เกิดจากกิเลสตระกูลราคะถ้าอยากให้ลมอะไรกันทำลายโลกก็หลงเข้าไปเป็นมิจฉาทิฏฐิกันมากๆในยุคนั้นก็ลมบันไดกันหลวงพี่ไปเจอวิดีโอที่พระอาจารย์นั้นเทศในกำเนิดโลกจักรวาลนะมีคนไปคอมเมนต์ว่าเอาข้อมูลตรงไหนมาทำไมต้องทำแบบสอดแทรกในพระไตรปิฎกทั้งๆเขาไม่ไปรู้ไม่ไปดูในเนื้อความจริงๆในพระไตรปิฎกเลยว่าไฟอะไรกันน้ำอะไรกันลมอะไรกันเนี่ยมันทำลายโลกจริงๆจากสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็ขอบเขตไฟทำลายจนถึงปฐมภูมิใช่ไหมปฐมฌานของพรหมไฟไปถึง14ภพภูมิน้ำไปถึง17ภพภูมิลมก็20ของภพภูมิวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตัดเรื่องการแตกทำลายของจักรวาลเนี่ยเพื่ออะไรเอ่ยทุกคำตอบคือคำตอบที่ดีทุกอย่างนี่คือเป้าหมายหลักๆเบื่อหน่ายให้เบื่อหน่ายในสังสารวัฏนี้สุดท้ายแล้วเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายไปหมดแล้วก็มองเข้ามาในตัวเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวนะสิ่งที่ได้สั่งสมดีไว้คือบุญกุศลก็เอาไปเต็มที่นะครับจักรวาลก็จบแค่นี้ง่ายไหมเห็นไหมหลวงพี่บอกแล้ววิชาหลวงพี่มันง่าย เมื่อกี้ได้แนวข้อสอบไหมได้นะเน้นประเด็นให้แล้วนะเนี่ยอันนี้ตัวอย่างข้อสอบครับอันนี้ไม่มีในข้อสอบนะเป็นตัวอย่างความเสื่อมที่ปรากฏในสังคมมนุษย์เริ่มต้นจากการละเมิดศีลข้อใด เอาให้ดีนะลักขโมยยังไม่ฆ่ากันอ่ะลักกันก่อนลักข้าวสาลีกันก่อนแล้วก็มาเกิดการทำร้ายร่างกายฆ่ากันปาณาติบาตถ้าอยากให้โลกเจริญขึ้นมนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้นต้องปฏิบัติตามหลักธรรมอะไรง่ายดีเนาะ ในตำราบอกว่าให้ประพฤติกุศลกรรมบถ10ฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยประพฤติอกุศลกรรมบถทั้งนั้นมันก็เลยเสื่อมลงเร็วต้องแก้ถึงเหตุเป็นยังไงก็แก้ตรงนั้นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งหลายเป็นกฎที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวัตถุคือข้อใดธรรมนิยามถูกต้องเลย
ง่ายจังเลยจบแล้วนะจักรวาลวิทยาต่อไป GL102ปารโลกวิทยาเมื่อกี้พูดโดยภาพรวมของภพสามแล้วใช่ไหมปารโลกนี้ก็จะเจาะลึกไปแต่ละภพภูมิให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็ความรู้ที่ว่าด้วยโลกหน้าการศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ในภพภูมิอื่นนอกเหนือจากภพมนุษย์สถานที่ตั้งของภพภูมิก็ทั้งภาพรวมภพสามด้วยก็และในพูดในอีกภาพหนึ่งก็เป็นในกามภพนะฮะสถานที่ตั้งของปรโลกอยู่ในภพสามแบ่งออกเป็นที่ตั้งของฝ่ายสุคติและก็ฝ่ายทุคติอันนี้ภาพรวมสถานที่ตั้งของปรโลกฝ่ายสุคติภูมิมี27นับตั้งแต่มนุษย์ฝ่ายสุคตินะจนถึงอรูปภูมิเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินี่สถานที่ตั้งของปรโลกฝ่ายทุคติปรโลกฝ่ายทุคติประกอบไปด้วยอบายภูมิ4การเดินทางไปสู่ปรโลกความเชื่อและกฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลกคนที่เชื่อและไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมมีผลต่อการไปสู่ปรโลกทั้งฝ่ายสุคติและทุคติความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐิ10 ประการใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีที่ไปเหมือนกันอยู่ที่ใจใสใจหมองจิตเตสังกฤเถสุคติปาติกังขาอสังกฤเถสุคติปาติกังขาใช่ไหมการเดินทางไปสู่ปรโลกลักษณะของอารมณ์ก่อนตายผู้จะเดินทางไปสู่ปรโลกมี3 อารมณ์นะกามารมณ์เป็นอารมณ์ของคนกรรมที่เคยตนกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตกำลังใกล้ตายในขณะจิตเข้าใจคำนี้ไหม เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้ให้ปรากฏในขณะจิตที่กำลังใกล้ตายเห็นภาพอารมณ์ในที่เราทำใช่ไหมก่อนใกล้ตายเนี่ยประมวลผลวิดีโอบันทึกไว้ตั้งแต่เกิดมาประมวลปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีเดียวใครมีภาพอารมณ์กรรมอารมณ์ที่ดีมันก็สั่งสมเป็นกุศลใจใสใสขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถ้ามันมีกรรมอารมณ์ที่เราเคยทําแบบทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราใจหมองก็มีสองที่ที่ไปไม่สุคติก็ทุคติกรรมนิมิตารมณ์อุปกรณ์ที่ตนเคยกระทําดีหรือชั่วมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้ดับเมื่อจิตยึดมาเป็นอารมณ์ก็จะมีผลต่อความมองหรือใจใสถ้าเห็นตัวเองถือถุงทองถวายปัจจัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราทําบุญใช่ไหมแต่ตรงกันข้ามกับคนที่มีอาวุธทําร้ายร่างกายผู้อื่นฆ่าสัตว์ฆ่าปลาเนี่ยก็เป็นของพวกนี้แหละมาเห็นก่อนใกล้ตายคตินิมิตอารมณ์นิมิตต่างๆที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิดบางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นปรากฏแต่บางที่ก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์มาปรากฏบางท่านเนี่ยหลับไปเห็นทิพยวิมานเนี่ยเห็นบ้านเรือนไทยที่ออกเคสสตัดดี้บ่อยๆนะก็นี่เป็นคตินิมิตตารมณ์คือเห็นสถานที่ที่ตนเองจะไปอยู่ถ้าเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นทุ่งนาล่ะคืออะไรเป็นสัตว์เป็นโคเป็นคาราบาวใช่ไหมก็การพิสูจน์ปรโลกนะก็ด้วยพุทธวิธีก็ตั้งแต่ปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานก็เป็นวิชา3ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
อบายภูมิเป็นสถานที่ชดใช้กรรมของมนุษย์ที่ได้กระทําความชั่วไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีใครละเลยจะหลีกเลี่ยงจากกฎแห่งกรรมนี้ไปได้ประกอบไปด้วยนิรยภูมิเปรตวิสัยภูมิแล้วก็อสุรยกายภูมิติรฉานภูมิอันนี้ก็พบภูมินรกนะคือโลกที่ไม่มีความสุขสบายสามส่วนใหญ่ๆมหานรกอุตตรนรกแล้วก็ยมโลกนี่ก็ดูเป็นภาพรวมนะชื่อก็จำได้ไหมแปดชื่อฉันชีวะกาลสุตตะสังคาตะโรรวะมหารวะตาปะมหาตนะอเวจีอันนี้แค่ดูแค่เป็นภาพรวมนะก็นรก1-5เนี่ยก็ผิดตามศีลเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5คุ้ม6ก็มัวเมาในอบายมุขเล่นการพนันคุ้ม7ก็มหาตาปนะมหานรกผิดศีลทั้ง5ข้อเล่นการพนันด้วยอเวจีมหานรกทำกรรมหนักอนันตกรรมอนันตริยกรรมนะฮะฆ่าบิดามารดาเป็นต้นก็อุสนทกก็ดูเป็นภาพรวมก็แล้วกันเนาะคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามคุ้มสี่ก็ยมโลกก็มีนรกขุมย่อยมี10 ขุมอันนี้ก็เป็นภาพรวมไม่ลงรายละเอียดอะไรลึกมากเจ้าหน้าที่ยมโลกก็ส่วนมากเป็นกุมพันธ์เนี่ยยักษ์ชั้นดีที่เป็นก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ตัดสินกุมพันธ์ชั้นดียักษ์หล่อนะแต่โกรธนี่ออกมีเขี้ยวนะ แล้วกุมพันธ์สามตระกูลที่มาจากพม่าคุดพญานาคเวียนกันมารับเขาเรียกว่ามีวิบากกรรมร่วมกันกับสัตว์นรกมาลงทันทรมานวันพระที15วันทีไปวันพระที15ค่ำทีก็หยุดทันทรมานใช่ไหมให้ญาติได้ส่งบุญแล้วเขาก็หยุดลงทันและได้รับส่วนบุญตรงนี้แล้วก็สุวรรณแล้วก็สุวานสุวรรณนี่ทำหน้าที่ตัดสินอะไรเอ่ยบัญชีบุญสุวรรณบาปก็เป็นยักษ์ชั้นดีเหมือนกันนะแต่คนเราเลเวลกับคนตัดสินโลกันตานรกนรกขุมพิเศษเขาอธิบายบอกว่าที่ตั้งของโลกันเนี่ยในคัมภีร์นะบอกว่ามีเหมือนดอกบัว3 ดอกจดกันและโลกันเนี่ยอยู่ตรงกลางภพของโลกันเนี่ยอยู่ตรงกลางที่ให้เห็นภาพนั้นก็เป็นจักรวาลตรงนี้หลวงพี่ก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มจักรวาลหรือโลกธาตุเพราะโลกธาตุหนึ่งมีกลุ่มจักรวาลประมาณ1,000ใช่ไหมนี่เป็นกลุ่มจักรวาล3 อันก็เปรียบเหมือน3 ดอกบัว3 ดอกอยู่ที่อยู่ติดกันและตรงกลางก็เป็นภพของโลกันอยู่นอกภพ3นะถ้าถามว่านรกขุมใดลึกที่สุดเนี่ยตอบว่าอะไรนรกขุมใดในภพ3ลึกที่สุดอย่าหลงประเด็นนะโลกาเนี่ยอยู่นอกจักรวาลเลยนอกภพ3ฮะไปอ่านเจอใน69กันของหลวงปู่ในเรียกว่าด้วยเรื่องพุทธพระพุทธนะแล้วก็พันอธิบายเรื่องอากาศสโลกนี่แหละทุกอากาศสโลกเนี่ยจะขยายไปจนจุดขอบโลกันจนถึงพระนิพพานแล้วในขอบของจักรวาลเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ารักษาอยู่อันนี้ใน69กันนะที่หลวงปู่ได้เทศไว้ในวิชาศาสตร์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มีเขียนไว้หลวงพี่ไปเปิดเจอวันก่อนอันนี้เป็นทัศนะของหลวงปู่สดนะเปรตวิสัยภูมิคือที่อยู่ของเปรตเป็นหนึ่งในอบายภูมิ4
มีความเป็นอยู่อย่างหิวโหยก็ที่ตั้งที่อยู่ของเปรตก็อยู่ข้างเขาตีกรูดใช่ไหมซอกเขาข้างเขาซอกเขา ใช้คำผิดข้างๆกับซอกซอกก็โอเคภพอสูรก็อยู่กึ่งกลางใช่ไหมข้างล่างเขาก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งเนาะที่กินกินสุราน้ำจันทร์เรียกก็โดนเขี้ยงลงมาอยู่ตรงนี้เป็นเทวดาอดีตเทวดาเก่าเปรตแบ่งออกเป็นสี่จำพวกปรทัตตูปชีววิกเปตขุปปีปาสิกเปตแล้วก็นิชามะตันหิกเปตกาละกันชิกเปตพระโพธิสัตว์นี่มีโอกาสได้ไปเกิดเป็นสี่จำพวกนี้ไหมในตำราเล่มใหญ่อ่ะมีบอกเปรตชนิดไหนเอ่ยข้อหนึ่งนะ เปรตที่เลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารผู้อื่นให้อาหารโดยการเส้นไหว้เป็นต้นก็รับส่วนบุญได้เปรตชนิดนี้อสุรกายภูมิเป็นปรโลกฝ่ายทุกติเพราะปราศจากความร่าเริงก็อยู่ที่เดียวกับเปรตเนาะซอกเขาตรีกูฏมีอยู่ในภพภูมิมนุษย์นะมีนะความแตกต่างระหว่างเปรตกับอสุรกายอสุรกายมีความหิวกระหายเป็นน้ำเป็นส่วนมากแต่เปรตจะมีความอดอยากอาหารเป็นส่วนมากโดยรูปลักษณ์มันก็อสุรกายก็แปลกประหลาดกว่าอยู่แล้วติระฉานภูมิก็เป็นสัตว์ที่เราเห็นได้กับตาเนื้อเนาะแต่ถ้าเป็นภพภูมิที่ละเอียดยิ่งไปแล้วมองเรามีเขาเรียกว่าตาเราไม่สามารถมองเห็นอย่างเช่นแสงอินฟราเรดเนี่ยตาเราเห็นไหมไม่เห็นคลื่นยิ่งคลื่นวิทยุเนี่ยละเอียดกว่าแสงอินฟราเรดอีกถ้าไปอ่านแนวสไตล์วิทยาศาสตร์นะมนุษยภูมิก็มนุษย์เรานี่แหละเนาะถ้าเป็นคนมันก็มั่วเนี่ยขอให้เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเหมือนเช่นพวกเราทุกรูปทุกท่านนะก็มีสี่ทวีปเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะปุพพวิเทหะก็ลักษณะของมนุษย์ทั้งสี่ทวีปปุพพวิเทหะใบหน้าเหมือนอะไรเสี้ยวไหมเนี่ยกลมเลยอ่ะ เหมือนมะนาวตัดตรงอุตตรกุรุทวีปใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมในชมพูทวีปเราก็มีรูปใบหน้าสี่เหลี่ยมเยอะนะ แต่เดี๋ยวนี้หน้ามนเยอะศัลยกรรมเยอะ โดยเฉพาะหน้าเหลี่ยมนี่โซนบ้านเกิดของพี่เยอะนะพื้นที่ราบสูงนะฮะอัปราโคยานมีใบหน้ากลมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญชมพูทวีปใบหน้ารูปไข่ในชมพูทวีปประเสริฐกว่าในบุคคลในทวีปอื่นก็มีจิตใจกล้าแข็งประกอบการกรรมดีและกรรมชั่วความเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุผลทั้งสมควรและไม่สมควรแล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ความใจในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลสุรภาวะสติมันตะพรหมจริยวาทอันนี้เป็นคุณสมบัติ3ประการในชมพูทวีปประเสริฐกว่าในทวีปอื่นก็ชมพูทวีปนะก็เป็นโลกแห่งความแตกต่างอยู่ที่เราได้สั่งสมบุญหรือบาปได้เต็มที่ในเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าสั่งสมบุญไปเรื่อยๆก็เราก็จะมีหน้ารูปไข่ได้กายที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติได้ตักตวงในเต็มที่ในชมพูทวีปนี้ประเภทของมนุษย์ก็
พระพุทธเจ้าได้แบ่งออกเป็นสี่อย่างจากการกระทําบุคคลผู้มืดมามืดไปท่านได้ขยายว่าคนที่เกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลต่ําแล้วก็มีปัจจัยสี่ไม่พออยู่แล้วเนี่ยและประกอบกรรมชั่วอีกพอตายไปก็ไปทุกขติแน่นอนประเภทที่สองก็บุคคลมืดมาสว่างไปเกิดในตระกูลต่ําแล้วปัจจัยสี่มีน้อยแล้วแต่แสวงหาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แสวงประกอบกิจที่มันเป็นกุศลก็มีโอกาสไปสู่สุคติประเภทที่สามบุคคลที่สว่างมามืดไปพวกนี้เกิดมาตระกูลสูงร่ำรวยมีฐานะดีแต่ไม่ประกอบปัจจัยเอ้ยไม่ได้ประกอบกุศลเลยก็มีโอกาสไปสู่ทุคติประเภทที่สี่บุคคลสว่างมาสว่างไปก็มีพร้อมเพียงทุกอย่างเลยตระกูลสูงมีปัจจัยสี่เหลือเฟือแล้วก็ยิ่งประกอบอกุศลเอาปัจจัยเหล่านั้นมาประกอบกุศลให้มันดียิ่งขึ้นไปพวกเรานี่เป็นประเภทไหน สว่างมาสว่างไปนะพอเรารู้ว่าเรามาจากไหนใช่ไหมชมตัวเองก่อน ไม่มีใครชมก็ต้องชื่นชมตัวเองก็ศีลห้านะก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการให้เกิดเป็นมนุษย์ในทุกชาติก็เข้าใจกันดีเนาะเทวภูมิก็อยู่ในกามภพเป็นภูมิที่ต้องยินดีในกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่ตั้งก็ประมาณนี้นะเกิดขึ้นตามชื่อเกิดขึ้นตามธรรมที่ประพฤติเกิดตามวัตถุทานที่นำไปถวายสงฆ์เกิดตามบุญพิเศษได้ทำครั้งเป็นมนุษย์เกิดขึ้นโดยตำแหน่งเกิดตามวัตถุทานที่นำไปถวายสงฆ์อย่างเช่นราชาเทวทิวดาเนี่ยเทพธิดาชื่อว่าราชาราชาก็คือถวายข้าวต่อแก่พระคัสสปะนะคัสสปะเทระก็ไปเกิดเทวดาชื่อราชาเทพธิดาภพภูมิหรือพรหมโลกก็ภพที่อยู่ของรูปภพอยู่สูงกว่าเทวภูมิขึ้นไปอีก5,58,000โยชน์ก็ไม่ต้องคำนวณนะมันยาวมากมันห่างชั้นกันมากเลยนี่ทิพยสมบัติที่ประณีตกว่าเทวภูมิไม่มีเพศนะไม่ปรากฏว่าเป็นหญิงหรือชายไม่จำเป็นต้องบริโภคอาหารเพราะมีฌานเป็นอาหารมีปีติเป็นภาษาอาหารนี่ก็เป็นภาพรวมของรูปประภูมิ16แล้วก็รูปประภูมิ4อรูปประภูมิอรูปประภูมิอภพสัตว์ก็พูดง่ายๆก็คือท่านปฏิบัติจนได้อรูปฌานได้เกิดในอรูปฌานพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหลายพระองค์ยังนั่งอยู่เลยน่าเสียดายนะที่ไปเป็นบังเกิดอยู่ตรงนี้เกิดทีสว่างก็แสงสว่างก็ว่าไปถึงก็นั่งอยู่ตรงนั้นจะลงมาก็ไม่ลงโลกุตระภูมิก็มีโสดาบันสกิทาคามีโลกุตระภูมิอนาคามีแล้วก็อรหัตโลกุตระภูมิก็พละโลกก็มีประมาณนี้นะได้แนวข้อสอบไปยัง เร็วนะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันบุคคลในข้อใดมีคตินิมิตอารมณ์ปรากฏขึ้นในขณะใกล้ตายนางจันเห็นตนเองตักข้าวใส่บาตรก่อนสิ้นใจนายสวยเห็นขวดเหล้าที่ตนเองเคยกินวางอยู่เรียงรายก่อนหมดลมหายใจนายสุขเห็นบ้านทรงไทยพร้อมอยู่คนหน้าตาสว่างสวยนายสมัยเห็นตัวเองนั่งเล่นการพนันก่อนจะสิ้นใจนายสมรเห็นอุปกรณ์ในการจับปลาตัวเองในครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ควายนะ
เก่งกันหนึ่งเลยถูกต้องนะการกำเนิดขึ้นของชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเกิดขึ้นแบบใดอันดาชะจลาวุชะสังเสราชะอุปปาติกะหรือว่าถูกทุกข้อเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ 3. ผู้ที่กระทำกรรมหรือฆ่าบิดามารดาหลังจากตายไปแล้วจะต้องไปเสวยวิบากกรรมในภพภูมิใดอนันตริยกรรมนะฆ่าบิดาหรือมารดาจบเรียบร้อยปรโลกวิทยา GL203กฎแห่งกรรมอันนี้กฎแห่งกรรมตามหลักคําสอนในพุทธศาสนานะกฎแห่งกรรมคือกรรมเป็นกฎแห่งเหตุผลเหตุและผลเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎเหล็กที่ครอบคลุมทุกสรรพชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏแบ่งกรรมออกเป็นสองประเภทคือกุศลละกรรมแล้วก็อกุศลละกรรมสังสารวัฏวงวนแห่งชีวิตนะการเวียนเกิดเวียนตายจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าและภพต่อไปก็มี3ตัวเนี่ยที่ต้องศึกษากิเลสกรรมวิบากเขาทำมาเป็นรูปภาพให้เราเห็นนะว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทใครไปวัดนะแถวแถวบ้านหรือวัดท่านไหนที่มีภาพนี้เคยเห็นไหมเห็นรูปนี้ไหมหมูกัดหางไก่ไก่กัดหางงูกัดหางหมูถ้าภาพเอาจริงๆมันเป็นภาพรวมของวงจรพี่จะขยายเฉพาะหมูกัดหางไก่นะไก่กัดหางงูกัดหางหมู กิเลสเขาอุปมาเหมือนกับหมูเพราะว่าอะไรนะหมูโดยนิสัยมันเป็นยังไงเอ่ยนะขี้เกียจดินพอกหางหมูอะไรอีกสกปรกเริ่มเข้ามาแล้วกิเลสเยอะกินเยอะอ้วนเป็นหมูเลยใช่ไหม โดยภาษาบาลีเขาเรียกว่ากิเลสนี่สังกิเลสังใช่ไหมก็เรียกว่ามันสกปรกเหมือนหมูอ่ะหมูมันสกปรกไหมนอนนอนในเล้าทับขี้ตัวเองจนดินพอกหางหมูอ่ะกรรมล่ะกรรมเขาเปรียบกับงูปกติงูเป็นงูที่มีพิษนะไม่เอางูไม่มีพิษนะโดยปกติของมันก็มีพิษร้ายแรงใช่ไหมถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นวิบากที่ดีแต่ถ้าเป็นกรรมชั่วก็แรงเหมือนกันไก่ท่านเปรียบไว้ว่าเป็นเหมือนกับวิบากเปรียบเหมือนกับไก่เพราะว่าอะไรนะปกติของไก่มันจิก มันไข่เนี่ยมันแตกเป็นฟองเยอะเวลาวิบากมันส่งผลเนี่ยก็เหมือนกับไก่ออกไข่ตัวเดียวออกกี่ฟองล่ะท่านอุปมากับไก่มันก็เป็นวงจรแบบนี้แหละส่วนอีภาพใหญ่นะเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทนะอธิบายวันนี้ก็ไม่จบหรอกนะเข้าใจนะรูปอุปมาอุปไมยกรรมแบ่งออกได้3วรรคโดยสังเขปวรรคที่1ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบันอุปัชฌเวทนียกรรมให้ผลในพระวรรคให้ผลกรรมในอัตภาพหน้า3อัปปะระปริยาเวทนียกรรมวละให้ผลกรรมในอัตภาพต่อๆไปเรื่องนี้เดี๋ยวอธิบายละเอียดอีกทีนะ
กรรมแบ่งออกได้สามประเภทกรรมให้ผลตามกาลเวลาที่ทำเวทนียกรรมก็เมื่อกี้นะกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันอุปัชฌะเวทนียกรรมให้ผลชาติหน้าอัปปะระปริยายะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาติต่อๆไปอโหสิกรรมกรรมเลือกให้ผลหรือไม่ได้โอกาสให้ผลครุกรรมกรรมให้ผลตามลำดับครุกรรมกรรมหนักอย่างเช่นอนันตริยกรรมใช่ไหมที่พูดไปแล้วฆ่าบิดามารดาทำลายพระอรหันต์ทำลายพระอรหันต์ท้าวพระเจ้าห่อพระโลหิตแล้วก็ทำสังฆเภทอาสนกรรมคือกรรมใกล้ตายอาจินกรรมกรรมทำบ่อยจนเสพคุ้นมีอะไรบ่อยๆไหมที่เราเคยทำมีครั้งที่แล้วมาติวนักศึกษาบอกว่าเหยียบมดเป็นประจำเลยจนเป็นอาจินกรรมกตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำกรรมมีผลตามหน้าที่ชนกกรรมนำหน้าที่จนไปเกิดอุปถัมภ์กรรมกรรมหน้าที่สนับสนุนถ้าชนกกรรมมาดีก็อุปถัมภ์กรรมก็สนับสนุนเกิดมารวยก็ทําให้รวยยิ่งขึ้นถ้าเกิดมารูปสมบัติดีอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปคุณสมบัติดีแล้วก็สนับสนุนให้คุณสมบัติดียิ่งขึ้นไปอุปีละกรรมบีบคั้นอันนี้จะค่อยๆบีบคั้นชนกกรรมจากที่รวยก็ค่อยๆค่อยๆจนค่อยๆจน แล้วถ้าเป็นอุปคาตกรรมเนี่ยคือตัดรอนเลยนะตัดรอนเลยจากรวยปุ๊บจากมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตัดรอนชึบทีเดียวแล้วก็จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการศึกษาก็เรื่องกฎแห่งกรรมนะเรียนแล้วได้อะไรนะเรียนแล้วเกิดคุณค่าอะไรจากการศึกษาก็มีในหนังสือเนาะมีไหมไม่มีนะโอเคก็หลวงพี่อ่านให้แล้วกันทุกคนต้องกระตือรือร้นทำแต่กรรมดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มอีกไม่อยู่นิ่งเฉยโดยไม่สร้างกรรมดีอะไรเลยเพราะว่าบางคนเข้าใจอยู่เฉยๆก็ไม่ทำใครเดือดร้อนนะมันก็ไม่ได้เกิดอะไรดีขึ้นใช้สรีระร่างกายให้เหมาะสมและคุณคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ศรัทธามั่นคงในเรื่องกฎแห่งกรรมสามารถออกแบบชีวิตของเราได้ทั้งโลกนี้โลกหน้าก็คือตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนทั้งในโลกนี้ก่อนที่จะไปถึงโลกหน้าตั้งเป้าหมายบนดินบนฟ้าแล้วก็เหนือฟ้าสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตถูกต้องสามารถตักเตือนสั่งสอนตัวเองและผู้อื่นได้สามารถไหมเนี่ยตักเตือนตัวเองแล้วจะไปตักเตือนคนอื่นอีกนะไม่กลัวเขาต่อกลับมาล่ะ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความบกพร่องทางความคิดแบบผิดๆถ้าเรามีพื้นฐานความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วแน่นอนว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ครอบงำเราแน่อันนี้ความซับซ้อนของกรรมพระพุทธเจ้าท่านจำแนกกรรมผู้ทำกรรมและผลของกรรมตามแนวของพระองค์ว่ามันไม่อาจคาดเดาได้ว่าถ้ากรรมดีจะต้องไปสู่สุคติหรือทำชั่วจะต้องไปอบายเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับปัจจัยคือกรรมที่นำเสนอกรรมที่ทำในอดีตกรรมที่ทำในปัจจุบันหรือก่อนตายใจใสหรือใจหมองบางทีในเหมือนในหนังสือใช่ไหมเพชฌฆาตเขาแดงใช่ไหมประหารคนมาเยอะพอตายไปเอ้าทำไมไม่ได้ลงนรกว่าก่อนตายใจใสกรรมให้ผลตามหน้าที่เป็นกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่หรือหน้าที่ของกรรมที่จะต้องให้ผลกับบุคคลที่กระทำตามอำนาจหน้าที่กรรมให้ผลมีสี่ประเภทชนกกรรมหมายถึงกรรมที่ทำหน้าที่สัตว์นำไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะกรรมการที่สัตว์โลกจะเกิดมาได้ในภพสามเช่นเดรัจฉานมนุษย์เทวดาเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของชนกกรรมกรรมนำไปเกิดเป็นอะไรก็ชนกกรรมอุปถัมภ์กรรมก็อธิบายไปแล้วนะเมื่อกี้อุปถัมภ์กรรมก็คำชูชนกกรรมการคำชูกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในภูมิต่างๆได้รับความทุกข์
และหรือความสุขตามสมควรแก่กรรมของตนอุปีรกรรมก็บีบคั้นเบียดเบียนสุขและทุกข์ของกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้ามอุปคัตตกรรมคือกรรมที่มีหน้าที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นที่ตรงกันข้ามกับตนให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดโอเคกรรมให้ผลตามลำดับมีอยู่4ประเภทตามระดับความหนักก็คลุกรรมกรรมที่กำลังแรงมากหรือกรรมที่หนักมากสามารถที่จะให้ผลแก่ผู้เจ้าของเป็นอันดับแรกอาสนกรรมกรรมที่บุคคลได้กระทำไว้แล้วในเวลาใกล้ตายหรือระลึกถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรมในเวลาใกล้ตายอาจินกรรมกรรมที่กระทำสม่ำเสมอเป็นประจำหรือทำบ่อยๆทั้งกายวาจาและทางใจบางครั้งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพหุกรรมกตัตตากรรมคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมที่แต่ละคนได้กระทำมาแล้วทั้งอดีตชาติและในปัจจุบันชาติเป็นกรรมที่ผู้กระทำไม่มีเจตนาหรือไม่มีความตั้งใจที่จะกระทำอันนี้ก็ดูผ่านๆเนาะให้ผลตามเวลาทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้เป็นกรรมที่ให้ผลรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนเมื่อบุคคลกระทำแล้วย่อมจะได้รับผลกรรมที่จะทำกระทำในชาติปัจจุบันถ้าท่านอธิบายไว้ว่าในอภิธรรมว่าตอนที่เราทำกรรมเนี่ยจิต17ดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันจะมีชวนาจิต7ดวงดวงที่1คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเนี่ยมันคือให้ผลในชาติปัจจุบันคือชวนาจิตดวงที่1มันมีชวนาจิต7ดวงนะมีทำกรรม17ดวงแต่ละดวงเนี่ยมีชวนาจิตดวงที่1ถึง7ดวงที่1คือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันอันนี้อธิบายเชิงอภิธรรมอุปัชฌเวทนียกรรมคือกรรมให้ผลในชาติหน้าเป็นกรรมที่บุคคลทําแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมที่ตนทําไว้ในชาติหน้าต่อจากชาตินี้อย่างแน่นอนคือเมื่อกี้หลวงพี่พูดว่าชวนจิตดวงที่1ใช่ไหมในชาติหน้าเนี่ยเป็นดวงที่7ชวนจิตดวงที่7 งงกันไหมเนี่ยนะฮะในตำราเราบอกว่าดวงที่14นี่แหละแล้วก็พูดถึงชวนจิตดวงที่1ถึง7แล้วก็อปริยาเวทนียกรรมหมายถึงกรรมที่เสวยผลคือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปคือตั้งแต่ชาติที่3เป็นต้นไปก็คือช่วงที่เราทำกุศลและอกุศลเนี่ยชวนจิตดวงที่2ถึง6มันจะส่งผลจนถึงเราหมดกิเลสเลยจากอดีตชาติปัจจุบันจนถึงชาติที่เป็นหมดกิเลสคือพระอรหันต์ก็คือชวนจิต2ถึง6อโหสิกรรมคืออกุศลกรรมคือกุศลกรรมที่รอให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสให้ผลล่วงเลยก็จะเป็นอโหสิกรรมไปอย่างเช่นถ้าไม่ส่งผลในชาติปัจจุบันมันก็จะเป็นอโหสิกรรมไปเลยหรือว่าส่งผลก็ส่งผลทันทีเลยกฎแห่งกรรมก็มีประมาณนี้เข้าใจกันไหมเอ่ยเข้าใจนะ มาดูตัวอย่างข้อสอบถ้าหากเราบังเอิญเหยียบมดตายโดยไม่ตั้งใจเรียกกรรมนี้ชนิดนี้ว่าอะไรเมื่อกี้ยกตัวอย่างนักศึกษาปีก่อนอาจินกรรมทำเป็นประจำเป็นกรรมสักแต่ว่าทำใช่ไหมกตัตตากรรมไม่มีเจตนาเห็นมันเนาะไม่อะไรไม่ได้เหยียบเหยียบมดตายโดยไม่ได้ตั้งใจถูกทำให้ตายอ้าว ถูกทำให้ตายไม่ขอเข้ากันไม่ขอโยงไปเรื่อง DSI นะครับกรรมที่ให้ผลตามลำดับข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องคลุกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมกตัตตากรรมก็ไกลเนาะยังไม่สำรวจทุกข้อเลยตอบ
พันทันด่วนเก่งยังเลยหลักธรรมข้อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนรอยเท้าช้างอันเป็นที่ประชุมรวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงอะไรเอ่ยกอไก่ความไม่ประมาทขอข่ายสมาธิขอควายปัญญางอสมาธิจอจานศีลปัจฉิมโอวาทอะไรเอ่ยนั่นแหละความไม่ประมาทจบแล้วกฎแห่งกรรม GL 204ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชอบใจไหมรวดเร็วทันใจตรงประเด็นอันนี้ก็เป็นพุทธคุณนะครับพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยกายลักษณะมหุตอันมีพระธรรมกายซ้อนอยู่ภายในอรหังก็เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นครูของมนุษย์และเทวาเป็นศาสดาเอกของโลกก็การมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากนะครับต้องสั่งสมบารมีอย่างน้อย20อสงไขยกับแสนมหากัปและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่ามีในตำราเราแต่เป็นเรื่องเล่านะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองพระองค์พร้อมกันในจักรวาลอื่นตอนที่พระมหาโมคคัลลานะเหาะไปเจอตอนที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานบาตรให้หายไปเพื่อที่จะมอบให้พระอชิตะที่จะมาเป็นพระสีเลเมตไตรอ่ะอานิสงส์ของการถวายผ้าของพระนานางอ่ะมีจริงในพระไตรปิฎกแต่สิ่งที่เสริมเข้ามาเรื่องพระโมคคัลลานะที่เหาะไปเจอพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในจักรวาลอื่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเล่านะหลวงพี่พยายามหาในชั้นพระไตรปิฎกแล้วไม่เจอก็เหาะไปก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละก็พอเข้าไปใกล้ก็ไปกราบก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่าบอกชื่ออัครลกซ้ายขวาของเราชื่อนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ลงมาจากกวาลอื่นแล้วแล้วก็จะเปล่งฉัพพันตรังสีให้กลับไปชมพูทวีปเธอจงไปกลับไปตามฉัพพันตรังสีเพราะว่าฉัพพันตรังสีพระพุทธเจ้าเนี่ยเปล่งไปถึงชมพูทวีปนะวิสัยเขตพระพุทธองค์ไม่มีประมาทอันนี้เป็นเรื่องเล่านะนะมันเป็นสายคัมภีร์ของมหายานที่มีข้อมูลจำไม่ได้ว่าชื่อพระสูตรอะไรของมหายานแต่ที่มีจริงๆก็คือในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาแล้วก็อนาคตวงศ์ของลังกาที่พูดถึงพระอชิตะที่จะมาบังเกิดเป็นพระสีอริยเมตไตรกับอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินของพระนานางประชาบดีโคตมีในชั้นพระไตรปิฎกมีนะแต่เรื่องพระโมคคัลลานะไปเหาะเห็นพระเจ้าพระองค์อื่นเนี่ยนะเข้าใจตรงกันนะเป็นเรื่องเล่านะหลวงพี่ก็ไปพยายามไปหาตามเว็บบอร์ดในเว็บบอร์ด DMC ก็มีคนที่มาเขียนผูกเรื่องแบบนี้ก็เลยอยากให้เข้าใจตรงกันว่าถ้ามีคนไหนมาแย้งว่าตำราเราเขียนเสริมเติมแต่งอะไรแบบนี้มันก็ช่วยกันอธิบายว่าเป็นเรื่องเล่านะก็เห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติขึ้นพร้อมกันก็ตรัสรู้ธรรมเดียวกันและเหมือนกันหมดทำให้พุทธบริษัทแบ่งเป็นสองฝ่ายแผ่นดินไม่อาจรองรับได้ไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นเอกบุคคลเป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ไปอ่านเจอในมิลินทปัญหาก็ถ้าพระยามิลินก็ถามพระเจ้านักพระเนนาเกษตรนะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ก็ดีสิได้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมพระนาคเกษก็อธิบายเลยตามนี้เลยถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เนี่ยโลกธาตุจะรองรับไม่ได้คิดดูเราสวดธรรมจักรโลกาสหัสสีอ่ะสังกัมปิสัมปกัมปิ
พระโพธิสัตว์ลงสู่พระครรภ์ตรัสรู้ปฐมเทศนาแสดงธรรมจักรปลงอายุสังขารเนี่ยหมื่นโลกธาตุสนั่นสวายสะเทือนเลยนะนะคิดดูถ้าสองพระองค์ล่ะไม่กระจัดกระจายเลยเหรอ นี่แค่พระองค์เดียวนี่หมื่นโลกธาตุเลยนะนี่คิดดูว่าโลกธาตุหนึ่งมีกี่จักรวาลอย่างเล็กสุดก็พันจักรวาลพระนาคเสนอุปมาว่าเหมือนเรือลำเดียวที่รองรับได้บุคคลเดียวถ้าบุคคลที่มีน้ำหนักเท่ากันเนี่ยมาขึ้นเรือลำเนี้ยมันก็จมสิใช่ไหมท่านอุปมาหลายอย่างนะอันนี้แค่เป็น example นะฮะ sample ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระปัญญาธิกะพุทธเจ้ามีปัญญาแก่กล้าสร้างบารมี20อสงไขยแสนมหากัปพระสัทธาธิกะพุทธเจ้ามีศรัทธามากสร้างบารมี40อสงไขยแสนมหากัปแล้วก็พระวิริยาธิกะพุทธเจ้ามีความเพียรมากสร้างบารมี80อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าพระองค์เราเป็นประเภทปัญญาเนี่ยในพระตรากัปนี้มีพระพุทธองค์เดียวนะที่เป็นพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าที่เหลือเป็นศรัทธากับพระวิริยะและช่วงก่อนที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสนพระองค์นะแสนกว่าพระองค์นั่นแหละไม่ได้พูดลอยๆนะมีอ้างอิงก่อนที่เป็นนิยตะนะเป็นอนิยตะอยู่คุณสมบัติและคุณธรรมที่ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธกาลกธรรมก็สมัยที่ตอนที่เป็นสุเมธดาบสใช่ไหมก็เข้าฌานสมาบัติดูใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าพุทธกาลไปเจอพุทธกาลกธรรมก็คือบารมี10ทัศน์นั่นแหละซึ่งบารมี10ทัศน์เนี่ยแต่ละทัศน์มันก็มี3ระดับเองนะอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็น30ทัศน์ใช่ไหมต้องบ่มให้เต็มธรรมสมุทานคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ต้องมี8ประการก็นี่เลยปรารถนาความเป็นมนุษย์ความถึงพร้อมด้วยเพศถึงพร้อมด้วยเหตุได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรพชาถึงพร้อมด้วยแห่งคุณอธิการความพอใจพุทธภูมิธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสละตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นทุกชีวิตเรื่อยไปจนกว่าบรรลุเป้าหมาย4ประการก็อันนี้ก็เป็นอุตสาหะคือเป็นผู้มีความเพียรพยายามไม่ลดละอุมัคคะเป็นผู้มีปัญญาสามารถเตือนคนอื่นได้อวัฏฐานะเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนดำเนินชีวิตของตนได้อย่างชัดเจน4หิตจริยาคือผู้มีเมตตาเป็นปกติอันนี้ก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำเนิดโพธิสัตว์โพธิสัตว์สัตว์มุ่งตรัสรู้การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เร่งทำความเพียรสั่งสมความดีเพื่อนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดประเภทของโพธิสัตว์อนิยตะซึ่งนับไม่ถ้วนเลยสั่งสมบารมีมาโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธยากรนิยตะโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยได้รับพุทธยากรครั้งแรกเนี่ยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรพระทีปังกรในอสงไขยที่ไม่รู้อันนี้ไม่ได้มีในหนังสือใช่ไหมมันมาข้อมูลละเอียดก็พระทีปังกรนะได้รับพุทธยากรครั้งแรกก็ต่อมาก็24พระองค์ใช่ไหมถึงพระองค์ก็25อันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเนาะพระโพธิสัตว์ก่อนจะมาจุติพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะตรวจอยู่ละเอียดอย่างละเอียดสำคัญ5ประการคือการอายุระหว่าง100ถึง10,000แสนได้ไหมหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนปีนี่โอ้โหเยอะมากยิ่งภาษีจะอริยะเมตตานี่80,000ปีนะ
ทวีปชมพูทวีปประเทศมัชฌิมประเทศตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์พระชนนีมีศีลห้าบำเพ็ญบารมีมาแสนกับต้องเป็นตระกูลที่นับถือในชนชั้นนั้นไม่เป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์พระชนนีก็อธิษฐานกำกับมาให้เป็นพระมารดาพระชนนีของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ถึงลงมาสู่ครรภ์ได้ในการประสูติก็7 อย่างก็พระนางพิมพาเจ้าอนันทะสันนะอมาตย์การุธายีอมาตย์พระยามากันตกะต้นมหาโพธิ์พฤกษ์ขุมทรัพย์ทั้ง4 ขุมก็นี้ก็ความรู้เบื้องต้นเนาะกระตุ้นเตือนโพธิสัตว์ออกบวชเทวทูต4แก่เจ็บตายนักบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งมนุษย์ตามอุปนิสัยต่างๆเหมือนบัว4 เหล่าปุคติตัญญูผู้มีปัญญาเฉียบแหลมวิปัจจิตัญญูผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลางเนยยะผู้ที่พอแนะนําได้ปทัปปรมะผู้ได้ปัญญาคิดว่าพวกเราอยู่ในประเภทไหนประเภทไหนดีเลือกเอาเลยผู้มีปัญญาเฉียบแหลมผู้มีปัญญาอยู่ในระดับปานกลางผู้ที่พอจะแนะนําได้เอา3 อย่างขึ้นไปก็แล้วกันนะนะไม่เอาถึงขั้นปทัปปรมะผู้ได้ปัญญาจะโปรดประเภทนี้ได้ต้องเหนื่อยมากจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภที่แสดงธรรมโปรดปัจจวัคคีย์ก็ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะนะวันนี้หลังจบก็ไปให้ได้สัก3 รอบนะเก่งมากนะแต่ละท่านนะวันหนึ่ง30 อัพก็ยังมีเลยนั่งสวดทั้งวันแล้วก็โดยคอนเซปต์ก็ทางสุดตรง2 สายที่ไม่บุคคลควรเสพและทางสายกลางคือการปฏิบัติมรรคมีองค์8เห็นอริยสัจ4เห็นความจริงของชีวิตทั้งหมดทัจริยา3ก็พุทธทัจริยาบำเพ็ญประโยชน์ฐานะเป็นพระเจ้ายาทัจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติโลกทัจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกอันนี้ก็เป็นปัจฉิมโอวาทภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นอมตะวาจาที่พระเจ้าได้ฝากไว้ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันวิชานี้ก็มีประมาณนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบกัน1ข้อใดกล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษไม่ถูกต้องลักษณะมหาบุรุษมี32ประการลักษณะขอขายลักษณะมหาบุรุษเกิดขึ้นจากอำนาจแห่งการประกอบกุศลกรรมในอดีตขอควายผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ลักษณะมหาบุรุษงองูมีพระทน44เป็นลักษณะมหาบุรุษประการหนึ่งจอจานมีพระสุรเสียงดุจเท้ามหาพรหมเพราะกล่าวคำไพเราะเว้นคำหยาบไม่ถูกต้องนะดูโจทย์ในที่ข้อใดกล่าวถึงลักษณะมหาบุรุษไม่ถูกต้องเก่งจังเลยไม่ถูกต้องก็ผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ลักษณะมหาบุรุษพราหมณ์สมัยพุทธกาลก็ได้ลักษณะมหาบุรุษนะแต่ไม่ครบ32 3 อย่าง2 อย่างเนี้ยเกิดจากอำนาจแห่งประกอบกุศลกรรมในอดีตโอเคนะเข้าใจเนาะคำถามข้อต่อไปการที่พระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตทําให้รู้สิ่งใดก็ไก่พระโพธิสัตว์นั้นจะต้องไปสู่ดุสิตเทวภูมิอันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ไก่พระโพธิสัตว์นั้นผ่านขั้นตอนการสร้างบารมีช่วงต้นคือการนึกไว้ในใจแล้ว
พราะใครโพธิสัตว์นั้นถึงขั้นที่ต้องบำเพ็ญปรมัตถบารมีแล้วงูพระโพธิสัตว์นั้นเป็นนิยตโพธิสัตว์แล้วเจ้าจารย์พระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ไปสู่อบายยภูมิแล้วงองูนะเป็นนิยตะเพราะได้รับพุทธยากรเรียบร้อยแล้วการสร้างทานบารมีอันดับแรกเป็นก้าวแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงกระทำเพราะเหตุใดเพราะทานบารมีเพราะบารมีสิบทัศน์เริ่มต้นด้วยทานบารมีจึงต้องสร้างก่อนบารมีอื่นก็ใครเพราะไม่ทําให้หลุดในเส้นทางการสร้างบารมีก็ควายเพราะโพธิสัตว์มีทรัพย์สมบัติมากจึงต้องแจกจ่ายผู้อื่นงูเพราะจะทําให้สร้างบารมีให้ง่ายขึ้นและไม่เสียเวลาจอจานเพราะโพธิสัตว์ในอดีตก็ปฏิบัติสืบกันมาอย่างนี้เป็นประเพณีเอาไงกันแน่งองูใช่ไหมถูกต้องครับเรื่องทานบารมีนี่ในสมัยที่พระเวสสันดรใช่ไหมพระเวสสันดรเป็นพระชาติสุดท้ายที่จะกลับไปสู่ดิสุตบุรีก็เป็นทานชั้นไหนเป็นฌานชั้นอุปบารมีหรือปรมัตถะเพราะท่านบริจาคภรรยาแล้วก็บุตรกัณหาชาลีเพราะเห็นว่าชูชกยังไงก็ตีค่าไว้ว่ายังไงก็พระบิดาใช่ไหมพระบิดาก็ประมูลค่าได้พระองค์เดียวก็เป็นขั้นตรงพี่ไปดูในชั้นอรรถกถานะท่านสรุปว่าเป็นอุปบารมีเพราะว่าไม่ได้ให้ชีวิตส่วนที่เป็นปรมัตถบารมีเป็นพระเป็นชาติโพธิสัตว์ที่เป็นสสบัณฑิตกระต่ายที่กระโดดเข้ากองไฟแล้วไฟไม่ไหม้ไฟเย็นพระอินทร์มาแปลงกายมาเป็นคนที่มาขออาหารเพื่อจะประพฤติธรรมกระต่ายก็หาอาหารไม่ได้ก็มีแต่หญ้าก็เลยเอาตัวกระโดดเข้ากองไฟก็เลยไม่ตายเป็นไฟเย็นพระอินทร์ก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นคุณงามความดีของสสบัณฑิตกระต่ายก็เลยเอาภูเขาบรรพตนี่แหละเขียนบนดวงจันทร์ให้เป็นรูปกระต่ายเห็นไหมทุกวันนี้กระต่ายไม้จันทร์น่ะก็อ่านแล้วสนุกดีเหมือนกันนะชาดกเนี่ยเห็นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์จบแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาสุดท้ายแล้วลูกหลานหลวงปู่นี่ข้อมูลแน่นอยู่แล้วนะวิชานี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนกันแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นการทบทวนก็เรื่องชีวประวัติแล้วก็คุณธรรมอานุภาพของท่านทั้งภาคแรกก็เป็นหลวงปู่สดภาคที่สองก็เป็นคุณยายชีวประวัติพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยภาษีเจริญท่านมีชื่อเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2427ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าสับสนนะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ลือชอบออกคำถามคำตอบที่นักศึกษาสับสนก็อาจารย์ลือชอบทำช้อยให้เรามึนๆเล่นว่าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเนี้ยถ้าใครสับสนก็เสียโอกาสข้อนี้ไปอันนี้ไม่มีในคำตอบนะไม่มีคำถามนะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างท่านออกบวชตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ยเอาไงกันแน่ ใจท่านบวชตั้งแต่19ท่านบวชจริงโอเค แล้วก็ปฏิญาณออกบวชตลอดชีวิตเลยนะบวชแล้วก็ขวนขวายศึกษาธรรมะการศึกษาทั้งด้านปริยัติธรรมพอพรรษาเท่าที่เท่าไหร่เอ่ยที่แล้วท่านเริ่มศึกษาด้านปฏิบัติวิปัสสนาจริงๆเลยพรรษาที่11แล้วก่อนหน้านี้ท่านได้เข้าถึงดวงใสๆ
แล้วหรือยังไปดูให้ดีนะจุดนี้ การบรรลุธรรมท่านบรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพ.ศ. 2460ณวัดโบดบนณตำบลบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีพอแป๊บหนึ่งเนาะเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำท่านได้รับมอบหมายจากพระธรรมปิฎกเฝื่อนติสสะทัตเถระให้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสปากน้ำก็มีเรื่องราวอะไรมากมายมาทดสอบว่าท่านก็มีคติประจำใจว่าพระเราต้องไม่สู้ไม่หนีชนะทุกทีโยมด้วยนะ ต้องไม่สู้ไม่หนีชนะทุกทีถึงเราจะสู้ด้วยแบบความดีนะเอาความดีชนะความดีสู้แบบอหิงสาไม่เบียดเบียนก็หลวงปู่ก็มรณภาพอย่างสงบที่วัดปากน้ำวันที่3กุมภาพันธ์2505 2502รวมอายุได้73ปี3เดือน24วัน74ปี3เดือน24วันและ53พรรษาอันนี้ก็ปฏิปทาท่านนะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกปราบมารไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็มาถึงผู้สืบทอดปฏิปทาเดี๋ยวไปก็ธรรมานุภาพก่อนนะสัมมาปฏิบัติวิชาธรรมกายสัมมาสมาธิหลวงปู่มีแต่คาถาคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่นะว่ามีคนมาขอน้ำมนต์นะหลวงปู่ก็มีแต่คาถาคำว่าหยุดมีแต่หยุดในหยุดไปเรื่องคุณยายภาคที่สองคุณยายท่านก็เกิดเมื่อวันที่10เดือน20ปีรากา2452แรงบันดาลใจของคุณยายเข้าสู่ทางธรรมคือช่วยพ่อจากนรกหรือว่าอยากไปขอขมาพ่อเพราะว่าคุณพ่อแช่งให้หูหนวก500ชาติจึงคิดจะตามหาพ่อเพื่อขอเข้ามาคําของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์นะจะชี้ชมเชียร์ลูกก็ให้ถูกต้องดีงาม การแสวงหาธรรมคุณยายได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สามารถไปนรกสวรรค์ได้จึงตัดสินใจเรียนธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่โดยไปสมัครทํางานที่บ้านคุณนายเลียบศึกษาวิชาธรรมกายคุณยายเรียนธรรมปฏิบัติกับหลวงคุณยายทองสุขที่มาสอนธรรมะที่บ้านคุณยายเลียบจนคุณยายเข้าถึงมรรคกายภายในสรุปแล้วคุณยายไปช่วยพ่อกับคุณยายทองสุขใช่ไหมนี่ไงพบพ่อเมื่อคุณยายเข้าถึงธรรมแล้วคุณยายทองสุขจึงพาคุณยายไปช่วยพ่อในโลกจนขึ้นสวรรค์ได้ดีดีจังเลยเนาะ วิชานี้เนี่ยสามารถจะมาช่วยจากคนที่อยู่ในโลกแล้วก็ไปพบภูมิที่ดีกว่าได้ชีวิตในวัดปากน้ำคุณยายทองสุขพาคุณยายไปพบหลวงปู่ท่านพูดว่าแล้วก็ส่งเข้าโรงงานวิชาเลยคุณยายทำวิชาจนได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่เป็นหัวหน้าเวรกะสองและหลวงปู่ท่านได้รำพึงท่ามกลางนักรบกองทัพธรรมว่าลูกจันนี่เป็นหนึ่งไม่มีสองนะก็หลวงปู่ได้พูดแค่ครั้งเดียวในชีวิตของท่านเลยสืบสานวิชาธรรมกายหลวงปู่ให้คุณยายรอผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาธรรมกายในวันข้างหน้าต่อมาก็ได้พบพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยขณะท่านที่เป็นนักศึกษาอยู่คุณยายกับหลวงพ่อก็นั่งสมาธิช่วยกันตามหมู่คณะมาสร้างบารมีด้วยกันมากที่สุดเพื่อให้งานไปแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจะได้บรรลุผลสําเร็จก็มีเราทุกวันนี้ไงนี่คุณยายกับหลวงพ่อ
ไปตามมานะหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อตะจึงชวนคุณยายมาสร้างบ้านใหม่ชื่อบ้านธรรมประสิทธิ์เอ้ยเมื่อก่อนชื่อว่าบ้านกัลยาณมิตรใช่ไหมบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งใช่ไหมถ้าไปตามรอยเนี่ยอาจารย์ลือจะเล่ารายละเอียดมากเลยนะในใครได้ไปตามรอยบ้างเอ่ยเยอะจังเลย หลวงพ่อธรรมชโยบวชอุทิศชีวิตหลังจากท่านเรียนจบท่านตกลงใจบวชอุทิศชีวิตในวันที่27 สิงหาคม2512ก็บวชที่วัดปากน้ำนะครับได้ฉายาว่าธรรมชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะด้วยธรรมกายชนะด้วยธรรมผู้มีชัยชนะด้วยธรรมกายคุณยายได้มีดำริที่จะคิดสร้างวัดเพื่อขยายวิชาธรรมกายซึ่งคุณหญิงประหยัดแพทย์วงศาวิสุทธาธิบดีได้ยกที่ดินให้196 ไร่9 ตารางวาโดยขุดดินก้อนแรกในวันมาฆบูชาตรงกับวันที่20 กุมภาพันธ์2513อันนี้เราก็เข้าใจกันดีเนาะคุณยายบูชาคุณหลวงปู่ด้วยกันหล่อรูปเหมือนท่านเป็นทองคําสร้างมหาธรรมกายเจดีย์แหล่งรวมคนดีนับล้านคุณยายละสังขารวันที่10 กันยายนพุทธศักราช2543รวมอายุได้92 ปีก็จบแล้วสำหรับวิชานี้คุณยายตามผู้สืบทอดมาแล้วก็มาสร้างวัดเนี่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยทำตามคำสั่งของปู่นะสรุปตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างข้อสอบในนี้นะ 1. หลวงปู่ท่านมีหลักในการปฏิบัติเช่นใดจึงมีความเพียรสม่ำเสมอก็ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักขอไข่เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วแม่กำจะเกิดมาทำอะไรขอควายการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมงองูปริยัติเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินจอจานหยุดเป็นตัวสำเร็จโจทย์นะอ่านโจทย์นะตีโจทย์ให้แตกก่อนนะ 1. หลวงปู่ท่านมีหลักในการปฏิบัติเช่นใดจึงมีความเพียรสม่ำเสมอเริ่มสับสนแล้วเห็นไหมประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักนี่เฉลยใครตอบจอจานงองูก็ได้ศูนย์ไป คุณยายอาจารย์ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางธรรมเพราะเหตุใดเป็นสำคัญจอจานข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องพระอุปัชฌาย์หลวงปู่สดคือพระครูวินยานุโยคหลวงปู่อุปสมบทที่วัดสองพี่น้องเมื่อปีพ.ศ. 2440ขอควายหลวงปู่ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสก่อนที่จะไปนั่งทิ้งชีวิตและบรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บนงงูหลวงปู่ไปเรียนที่กรุงเทพเพราะเรียนจบหลักสูตรที่สุพรรณบุรีอาจารย์หลวงปู่ได้ค้นพบวิชาธรรมกายในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8หลวงปู่ได้ดวงใสตอนไหนนะฮะข้อควายนะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบหวังว่าการมาติวองค์รวมในหมวดวิชา GL ของหลวงพี่ก็ได้ถ่ายทอดให้เต็มที่นะเอาพยายามประเด็นสำคัญที่ได้สื่อสารออกไปได้พูดออกไปก็ไม่ได้มากก็ขอให้ได้มากคนที่ได้น้อยก็ขอให้ได้มากคนที่ได้เยอะกว่าเพื่อนก็แชร์คนข้างๆบอกแบ่งปันกันนะก็ขอให้ได้ฮอนเนอร์กันทุกท่านเลย
ก็กลับ